ประชุมศาลรัฐธรรมนูญวันนี้นะคะจะมีการประชุมเพื่อพิจารณากรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ส่งเรื่องให้พิจารณาวินิจฉัยว่ากกต.จะสามารถคำนวณหาจำนวนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตราที่128ซึ่งจะมีผลนะคะทำให้พรรคการเมืองที่มีจำนวนส.ส.พึงมีต่ำกว่าค่าเฉลี่ยส.ส.1คนได้รับการจัดสรรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ1คนชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตราที่91หรือไม่นะคะทีนี้เนี่ยเบื้องต้นมีรายงานนะคะว่าศาลรัฐธรรมนูญมีแนวโน้มที่จะรับคำร้องของกกต.เอาไว้พิจารณาวินิจฉัยค่ะซึ่งหากศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องอาจจะมีถึง3แนวทางในคำวินิจฉัยที่อาจจะเป็นไปได้นะคะแนวทางแรกก็คือรับเรื่องไว้พิจารณาและมีคำวินิจฉัยว่าคดีไม่มีประเด็นปัญหาในเรื่องอำนาจหน้าที่ของกกต.ส่วนแนวทางคำวินิจฉัยที่2ก็คือศาลรับเรื่องไว้พิจารณาและมีคำวินิจฉัยว่ากกต.มีอำนาจหน้าที่ในการคำนวณหาจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อตามหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณที่รัฐธรรมนูญและพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.กำหนดโดยกกต.ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายแต่ไม่ได้วินิจฉัยรับรองวิธีการคำนวณที่กกต.จะนำมาใช้ในการคำนวณหาส.ส.บัญชีรายชื่อซึ่งจะทำให้พรรคการเมืองที่มีจำนวนส.ส.ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของส.ส.พึงมี1คนได้ส.ส.บัญชีรายชื่อ1คนว่าเป็นวิธีการที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา91เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญนะคะอาจเห็นว่าเป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของกกต.เป็นการเฉพาะค่ะที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณที่กฎหมายกำหนดไว้อยู่แล้วศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่ก้าวล่วงไปวินิจฉัยเพื่อรับรองอำนาจหน้าที่และวิธีการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อของกกต.ในกรณีนี้นะคะส่วนแนวทางคำวินิจฉัยที่3คือศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องไว้พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยในแนวทางว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของกกต.ที่จะต้องคำนวณจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อให้ได้ครบ150คนภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐธรรมนูญและพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.กำหนดเอาไว้พร้อมทั้งมีคำวินิจฉัยรับรองอำนาจหน้าที่และวิธีการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อที่กกต.เสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาและหากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยในแนวทางนี้ค่ะก็จะทำให้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันนะคะไปถึงวิธีการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อในการเลือกตั้งส.ส.ในครั้งต่อๆไปด้วยค่ะ